السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์การเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆอิสลามของเรานั้นเป็นศาสนาที่ถูกประทานด้วยพระผู้เป็นเจ้าและเป็นฮุกมในศาสนาฮุกมในศาสนานั้นล้วนแต่มีความชัดเจนและค่ำคืนนี้ก็หลากหลายคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาเช่นเดิมนะครับคำถามมีเยอะมากในแต่ละวันทั้งหลากหลายช่องทางผมก็พยายามจะทยอยตอบไปเรื่อยๆตามลำดับใครที่ถามมานานแล้วยังไม่มีการตอบบางทีผมอาจจะลืมจดก็ไม่แน่นะครับสามารถทวงกันได้นะครับเรื่องความลืมนั้นลืมกันได้ไม่ว่าเขาหรือเรานะครับและคำถามแรกในค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้เข้าสู่ครั้งที่478และตามด้วยบิดายะครั้งที่210และวันนี้ก็ตอนเย็นหลังอาซาบจังหวะว่างพอดีผมก็อ่านฮะดีษคัดสรรมาฮะดีษหนึ่งเป็นฮะดีษระดับซอเฮอย่างที่ทุกท่านได้ฟังนะครับซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นล้วนแต่เป็นการเตือนจากรอซูลุลลอฮ์เตือนจากนบีเราและบรรดาอุลามะเขาก็เตือนแบบนั้นเหมือนกันฉะนั้นเราต้องระมัดระวังอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เรามีความสุขดีสุขภาพดีทรัพย์สินเยอะแยะเพื่อนมากมายอย่าลืมว่าวันหนึ่งเราต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะครับและความจริงเท่านั้นที่พระองค์จะตอบแทนความจะตอบแทนความดีความเท็จไม่มีความดีให้นะครับเปลือกงามแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปอกออกฉะนั้นเปลือกนั้นไม่จำเป็นจะต้องให้ดูดีแรงความดีความรู้มาริฟัตให้มันชัดถือว่าปลอดภัยนะครับและค่ำคืนนี้ก็คำถามหลายๆคำถามเช่นเดิมพี่น้องก็ถามคำถามแรกถามว่าชายหนุ่มกับสาวสวยคู่หนึ่งแอบมีอะไรกันสมัยวัยรุ่นนู่นจนเลยเถิดและตั้งครรภ์ขึ้นมาแต่สองคนนั้นก็เข้าสู่พิธีนิกาตอนหลังในสภาพที่ตั้งครรภ์แล้วถามว่าเมื่อลูกที่เกิดมานั้นเป็นหญิง
ตจนถึงปัจจุบันก็เข้าวัยแต่งงานวัยนิกะห์ถามว่าใครจะเป็นวาลีให้กำนางพี่น้องครับคำถามทำนองนี้ผมก็เคยตอบมาแล้วแต่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหลายคนอาจจะเคยฟังแต่ลืมบ้างแล้วก็เป็นไปได้พี่น้องครับพี่น้องฟังอีกทีนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดถนีนะครับเขาถามว่าชายหนุ่มกับหญิงสาวสมัยก่อนนู่นเคยมีอะไรกันมีนั้นมีในสภายังไม่ได้นิก้านะก็คือแอบมีกันพ่อไฟชายก็ไม่รู้พ่อไฟหญิงก็ไม่ใช่รู้เรื่องแต่สองคนนั้นมีใจปฏิภักษ์รักกันพูดง่ายๆก็เลยแอบได้เสียกันจนกระทั่งตั้งครรภ์ทีนี้พอตั้งครรภ์ขึ้นมาฝ่ายชายนั้นก็สมัยแต่ก่อนพอก็คิดนะวันนี้ว่าตั้งครรภ์กับใครนะเขาไปบีบผู้ชายทันทีเลยเขาไปถึงบ้านเลยแล้วยังไงตนต้องรับผิดชอบนะต้องนิกะห์เขาก็นิกะห์จริงสมัยแต่ก่อนนะทีนี้ก็เลยมีการนิกะห์ขึ้นมาจากด้วยเหตุผลกลใดในการนิกะห์ก็แล้วแต่ประเด็นก็คือครรภ์นั้นมันโตแล้วก็นิกะห์ในสภาพที่ตั้งครรภ์และอยู่ๆไม่กี่เดือนให้หลังก็คลอดออกมาทีนี้มันเป็นดันเป็นเด็กผู้หญิงเป็นทารกหญิงผ่านการเวลา20กว่าปีปานนี้ก็ต้องเป็นสาวแล้วแหละใช่ไหมล่ะทีนี้ประเด็นคำถามว่านางจะทำการนิกะห์ใครจะเป็นวาลีของนางนี่คือประเด็นคำถามที่พี่น้องถามในค่ำคืนนี้พี่น้องครับกรณีเช่นนี้ถ้าชัดเจนว่าเด็กคนนั้นลูกนอกสมรสเมื่อลูกนอกสมรสคนที่เป็นป้าเขาในปัจจุบันที่แกเรียกป้าป้าหรือเจเจหรืออายุอายุก็แล้วแต่แหละก็ไม่สามารถจะเป็นวาลีได้ถึงแม้ว่าตรวจ DNA เลือดเนื้อเชื้อไขเขาก็ตามแต่เมื่อเราดูจากห่วงเวลาการนิกะห์การอากัดนิกะห์กับระยะคลอดข้างหน้ามันไม่ได้6เดือน10วันเลยชัดเจนว่าเด็กคนนี้ในหลักชารีในหลักชาระคือเด็กนอกสมรสเข้าใจนะครับทีนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับนิกะห์ได้นะไม่ใช่วันนิกะห์ไม่ได้บางคนวันนิกะห์ไม่ได้ต้องปล่อยให้เขาคลอดก่อนอย่าทำอย่างนั้นนั่นคือการประจานเขาโดยตรงในกิตาบต่างๆบอกซอนิกะห์นิกะห์ซอนะครับซอนิกะห์อย่าไปว่าเดี๋ยวเราค่อยไปขอให้ตนคลอดก่อนอย่านะครับเมื่อทำลูกสาวเขาท้องแล้วเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบจะหนีไปกรุงเทพไปเชียงใหม่ไม่ละอายใจบ้างให้คนอื่นมารับแทนได้ยังไงเมื่อเราเป็นคนทำเข้าใจนะครับคือซอนิกะห์นะครับถ้านางนั้นไม่มีสามีแต่โดยทั่วไปนะก็ไม่มีสามีไม่กรณีอย่างนั้นนะแต่ปัจจุบันไม่แน่นะแต่ถ้าไม่มีสามีไม่ได้อยู่ในเอด้าของใครนิกะห์ได้แน่นอนทีนี้ประเด็นเมื่อคลอดออกมาและเป็นผู้หญิงก็ต้องเลี้ยงตามภาษาก็เจริญเติบโตผ่านมา20กว่าปีเด็กก็ต้องเป็นสาวแล้วนะทีนี้จะนิกะห์เด็กนั้นนะถึงเวลาจะได้สามีแล้วณปัจจุบันเด็กโตแล้วนี่ถามว่าใครจะเป็นวาลีของนางนี่คือประเด็นนะพี่น้องครับวาลีตรงนี้ก็ตะเกมเสียนางว่าแต่งตั้งใครทำการนิกะห์ผู้นั้นแหละคือวาลีฮาเกมของนางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ถูกแต่งตั้งก็จะต้องมีเงื่อนไขตามชารีตามชาระไม่ใช่ตั้งคนที่ไม่รู้อินโนอินเนหรือพอรู้แต่ไม่ค่อยไม่ถูกหลักมันก็ไม่ได้ก็ต้องถูกหลักนะครับคือประเด็นที่พี่น้องถามคือใครเป็นวาลีไม่มีวาลีนะครับนางก็ทำการตะเกมเสีย
ก็ไม่ได้ยากอะไรเรื่องตรงนั้นเพราะว่าไอ้คนที่อยู่กับมะของเขาปัจจุบันถึงแม้ว่าเขาเรียกปะอย่างเต็มปากเต็มคำก็จะเป็นวลีไม่ได้ในหลักชาร็อกถึงแม้ว่าคนทางบ้านก็ว่าลูกตนนั่นแหละลูกตนนั่นแหละก็ตามแหละเราจะไม่ยึดตามปากเขาถ้าเกิดตามปากนั้นไม่ถูกต้องตามหลักชาร็อกเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิเสธเมื่อเขาว่าลูกเราก็ลูกเราไม่ได้ปฏิเสธเพราะถ้าเราปฏิเสธมันทําให้เรานี่ทําลายน้ําใจเด็กอะไรประมาณนี้แหละแต่เมื่อจะทําพิธีเกี่ยวกับศาสนาก็ต้องให้ตรงกับความเป็นจริงเข้าใจนะครับนั่นประเด็นคําถามแรกคําถามข้อที่2เขาถามว่าเขาบอกว่าคู่แฝดมีสามีคนเดียวกันได้แต่เงื่อนไขจะต้องนิกะน้องก่อนและตามด้วยพี่จริงเท็จอย่างไรครับนี่เป็นคำถามของชาวบ้านเขาถามมาอย่างนี้จริงๆนะครับคือเขาฟังเขาพูดมาเขาบอกมาเขาก็เลยงงเอ้ยแปลกเว้ยเขาก็เลยถามเจอผมก็ถามไอ้นี่เขาถามตอนหน้าเลยนะเนี่ยแต่ผมก็มาบันทึกคำถามของเขาพี่น้องครับเขาถามว่าคู่แฝดฟังให้ดีนะคู่แฝดหมายถึงคลอดออกมานี่นะคันเดียวกันถึงเวลาอายุคันคลอดก็คลอดไล่เลี่ยกันอาจจะห่างเป็นชั่วโมงหรืออาจจะห่างกันเป็นวันก็เป็นไปได้นั่นก็เรียกว่าคู่แฝดทีนี้คู่แฝดพี่น้องฟังนะครับคู่แฝดคนที่ออกก่อนถ้าเรานับวันเวลานับชั่วโมงนับนาทีนับวินาทีเขาจะต้องเก่กว่าแน่นอนกว่าออกมาผู้หญิงสมมุติว่า9โมงเช้าชื่อนางติโมสมมุติพอบ่ายโมงกว่าออกมาอีกคนหนึ่งแล้วผู้หญิงเหมือนกันชื่อนางรอห์มะห์สมมุตินางติโมกับนางรอมานี่เขาเรียกว่าแฝดเขาเรียกว่าแฝดหญิงมะคนเดียวกันปะก็คนเดียวกันทีนี้เมื่อแฝดตามปกตินางติโมเนี่ยคือพี่นะเพราะออกก่อนนางรอมาคือน้องนะเพราะออกทีหลังแต่คนแก่ๆเขามักจะเรียกไอ้ที่ออกก่อนนั่นคือน้องไอ้ที่ออกที่หลังคือพี่เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะงงแต่ถ้าออกทีละคนทีละคนปีที่แล้วก็ได้คนหนึ่งชื่อยูซุฟมาปีนี้ได้อีกคนหนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์ไอ้ปีที่แล้วเป็นพี่อยู่แล้วไอ้นั้นชัดเจนนะครับแต่เรื่องฝักแฝดเนี่ยจะมีการเรียกสลับทำไมครับที่คนโบราณเขาเรียกเขาเนี่ยเรียกไอ้ที่ออกก่อนน้องไอ้ที่ออกที่หลังคือกลายเป็นพี่ที่มาก็คือเขาเรียกตามประวัติตามประวัติศาสตร์ตามประวัตินบียะกุบกับอัสโซอะลัยฮิสสลามยังไงครับฟังนะครับนบีอิสฮากเนี่ยก็คือปะของนบียากูบนบีอิสฮากเนี่ยและนบีอิสฮากก็ปะของเป็นลูกของนบีอิบราฮิมทีนี้ภรรยานบีอิสฮากเนี่ยตั้งครรภ์แต่ดันมาเป็นลูกแฝดก็คืออาโซกับยาโคบ
แฝดก็มาสองคนเนี้ยคือแฝดในท้องเดียวกันอายุไขยาโกบเนี่ยแก่พรรษากว่าอยู่ในครรภ์อาโซอ่อนกว่าแต่คู่แฝดนะฟังให้ดีนะเมื่อถึงเวลาคลอดยาโกบก็บอกน้องบังไปก่อนนะปรากฏว่าอาโซว่าไม่ได้ยังไงผมก็ต้องออกก่อนยาโกบว่าไม่ได้แล้วบังนี้อายุมากกว่าน้องอายุอ่อนกว่าบังต้องออกก่อนอาโซก็เลยโต้มาว่าถ้าบังออกก่อนผมนี่จะผ่าท้องมะออกทางท้องเลยจะไม่ยอมให้บังนี้ออกก่อนซึ่งประวัติศาสตร์ตรงนี้ผมไม่ใช่กูนะมีบอกจริงถูกบันทึกจริงในกิตาบกิซอซุลอัมเบียทีนี้ยาโกบก็เลยว่าอ๋อถ้าถึงขั้นขนาดมะต้องเสียชีวิตอ่ะบางก็ยอมให้น้องออกก่อนแต่ทีนี้นั้นเนี่ยน้องก็เลยออกก่อนคนที่ออกก่อนคืออาโซนั่นคือน้องออกที่หลังคือนบียาโกบนั่นคือบางเข้าใจนะทีนี้พอเจริญเติบโตสองคนนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งคู่นะแต่ไปคนละด้านนบียาโกบผู้ยิ่งใหญ่ในภาคอาเคโรเป็นนบีเป็นรอซูลและความอดทนสูงนบียาโกบอาโซผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ด้านดุนยาเป็นพญาที่ปกครองพญาผู้ยิ่งใหญ่นั่นลูกนบีอิสฮากทั้งคู่นะที่จะบอกตรงนี้คือที่ออกก่อนนะคืออาโซทั้งที่อายุน้อยกว่านะออกที่หลังคือยาโกบยาโกบนี่ก็รอซูลุลลอฮ์ปะของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะนบียาโกบคนที่มีความอดทนสูงและอดทนอย่างสวยงามจนกระทั่งพระองค์อัลลอฮ์ได้บอกเรื่องราวเล่าว่าฟาซอบรุนยามีนบียาโกบเป็นคนที่มีความอดทนอย่างสวยงามรู้ทั้งรู้ว่าลูกชาย10คนของเมียหลวงคิดร้ายโกหกแกมาตลอดคิดไม่ดีใจไม่ซื่อแต่ความอดทนของแกเตือนก็แล้วนะอดทนนั่นแหละสุดยอดจนอดทนชนิดที่ว่าห่างจากนบียูซุฟลูกที่แกรัก890ปีนั่นห่างกัน80ปีนะครับเพราะตอนที่ถูกลูก10คนเอานบียูซุฟไปหลอกว่าจะพาน้องไปดูเขาแข่งม้าทางที่ได้วางแผนกันแล้วว่าจะเอาไปฆ่าก็ถูกพรากตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ไม่ได้เจอนบียูซุฟอีกเลยร้องไห้ตลอดเวลานบียาโกบเพราะเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนนบียูซุฟไม่ใช่แค่รูปประพันธ์สันฐานงามอย่างเดียวนะอุปนิสัยใจคอนี่ก็งามไม่แพ้หน้าตาและนบียาโกบรู้ตั้งแต่เด็กว่ารู้ตั้งแต่นบียูซุฟยังเป็นเด็กเลยว่าลูกชายแกคนนี้อนาคตคือนบีและรอซูลถ้ามารู้ได้ยังไงเพราะนบียูซุฟได้เล่าถึงความฝันของตัวเองอย่างที่พระองค์อัลลอฮ์ได้เล่าให้พวกเราฟังในคัมภีร์อัลกุรอานว่าอิซกอลายูซุฟยาอะบะติอินนีรออัยตุอะฮะดะอะชะรกาวกะบันวัชชัมซะวัลกอมะรรออัยตุมลิซาจิดีนในซูเราะห์ยูซุฟนี่เรื่องราวเหล่านี้ถ้าพระองค์อัลลอฮ์ไม่เล่านบีไม่ชี้แจงอุลามะไม่สักกายนาเราหารู้ไหมนี่คือความจริงนะครับ
อิดกอลายูซุฟตอนที่ได้กล่าวด้วยยูซุฟยาอาบาติโอปะฉันอินนีรออัยตุอะฮะดะอะชะรกาวกะบะแท้จริงฉันฝันเห็นเห็นไหมครับฝันฝันเนี่ยมันก็ต้องหลับแหละนอนนั่นนอนหลับได้ต่อฝันฝันอะฮะดะอะชะรกาวกะบะฝันเห็น11ดวงดาววัชชัมซะและ1ดวงอาทิตย์วัลกอมัรและฝันถึง1ดวง1ดวงจันทร์ลีซายีดีฝันว่าดวงดาวเหล่านั้นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นสุญูดให้กับฉันทีนี้นบียากบเป็นคนที่อาเลมด้านทำนายฝันฟังเท่านั้นฟันธงกักได้เลยว่าลูกชายแกคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วฉะนั้นพี่น้องเราบางคนเอาไม่ได้เชื่อความฝันชิริกคือมักง่ายแล้วเกิดอย่าแจกอะไรชิริกง่ายๆแบบนั้นอย่าเลยนะครับอย่าวกมาดูนั่นที่มาของคำว่าที่ออกก่อนคนแก่ๆจะเรียกว่าน้องที่ออกที่หลังคือพี่นี่กรณีแฝดนะทีนี้ประเด็นที่เขาถามว่าสามารถนิกะกับผู้ชายคนเดียวกันอานางติมอกับนางรอห์มะห์เมื่อกี้เนี่ยได้สามีคนเดียวกันคือนายดอลล็อกเนี่ยถามว่าได้ไหมในหลักวิชาฟิกพี่น้องครับถ้าเวลาเดียวกันในแอดอกเดียวกันยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้าตอนแรกได้กับพี่ตายได้กับน้องอนาซอกตอนแรกได้กับน้องน้องตายได้กับพี่อนาซอกตอนแรกนิก้ากับสิทธิ์ผู้พี่อยู่มาอยู่ไปสิทธิ์ผู้พี่เดินไปหลังบ้านถูกงูกัดตายนิก้ากับสิทธิ์กับแฝดผู้น้องไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นแต่ถ้าในเวลาเดียวกันอยู่ด้วยกันทั้งแฝดพี่ทั้งแฝดน้องก็เป็นภรรยาของนายดอลล์ยังไงก็ไม่สอบเข้าใจนะครับใครนิก้ากับคนไหนก่อนแฝดสองคนนี้ถ้านิก้ากับแฝดน้องก็แสดงว่าแฝดน้องนั่นแหละเป็นภรรยาเราแฝดพี่เป็นไม่ได้แล้วเพราะว่าแฝดน้องยังอยู่ถ้านิก้ากับแฝดพี่ก่อนก็แสดงว่าแฝดพี่นั่นแหละเป็นภรรยาเราแฝดน้องนิก้าไม่ได้แล้วเพราะแฝดพี่ยังอยู่จะมานิก้าพร้อมกันนี้หรือนิก้าน้องก่อนแล้วก็มานิก้าพี่ทั้งที่น้องก็ยังอยู่กับเราไม่ซ้อนะครับฉะนั้นเข้าใจให้ดีนะครับอย่ามาพูดมัวๆว่าซ้อนะสามีคนเดียวกันเงื่อนไขวันนิก้าน้องก่อนตามด้วยพี่ตามใจแล้วจะนิก้าพี่ก่อนหรือน้องก่อนไม่มีอุลามะตั้งเงื่อนไขแบบนั้นอย่ามาตั้งเงื่อนไขอีกอย่านะครับเนี่ยคนโบราณว่าบางทีอาจจะซวยทั้งคู่ไงจะเอาพี่เสียดายน้องจะเอาน้องก็ไม่ยังไม่ปองพี่อยู่ไม่อยู่งั้นนะคนชนิดนี้จะเอาพี่เสียดายน้องระวังจะโดนไม้บองพ่อตานะในศาสนาก็ฮุกมไม่ซ้อนะครับคือไม่ซ้อรวบแต่ถ้าตายแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่ซ้อรวมนั่นเข้าใจให้ดีนะเพราะถือว่าเป็นพี่กับน้องพี่ขนาดพี่เกิดคนละปีก็ยังไม่ซ้อหรือจะมารวมนางฮอนูฮูเป็นภรรยาของเราพี่ของนางฮอนูฮูแก่กว่าปีหนึ่งทั้งที่นางฮอนูฮูยังอยู่จะนิก้ากับพี่เขาได้ไหมไม่ได้และนางฮอนูฮูยังมีน้องอีกคนหนึ่งอ่อนกว่าภรรยานางฮอนูอ่อนกว่าภรรยาเรา
หนึ่งปีนิกากับน้องได้ไหมทั้งที่นางอนุยังอยู่ไม่ได้รวมกันไม่ได้เข้าใจนะยามาโมเมว่าได้แต่ตั้งเงื่อนไขนู่นนี่นั่นยานั้นฮูกมคิดเองไม่เอาจงระวังนะครับฮูกมถ้าไม่มีอย่าไปวางเองตั้งขึ้นมาเองให้มีอันตรายนะครับฮูกมซาร์โรนี่เราพูดฮูกมซาร์โรความหมายฮูกมซาร์โรก็คือฮูกมที่ประทานด้วยซาร์โรไม่ใช่เราจะคิดเองได้แต่ถ้าฮุกมอากาศถึงซาร์ไม่บอกอากาศคิดเองเป็นนบีอิบราฮิมไม่ทันถูกแต่งตั้งเป็นศาสดามะริฟัตมีแล้วถึงอัลลอฮ์ไม่บอกว่าพระองค์ไม่กินข้าวเราก็ยึดมานานและยึดก่อนเรียนแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่กินข้าวแน่นอนทำไมเพราะเรารู้จักอัลลอฮ์ดีสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมเมื่อสมบูรณ์จะกินข้าวอะไรเลยล่ะใช่ไหมล่ะและอัลลอฮ์บอกไหมล่ะว่าแกไม่ได้กินข้าวนั้นถึงพระองค์ไม่บอกเราก็ฟันธงกักว่าอัลลอฮ์ไม่กินข้าวใช่ไหมล่ะนั่นก็เรียกฮุกมอากาศฮุกมอาการนี้ตรงกับอายะห์อัลกุรอานจะไม่ขัดแย้งกันเลยแต่ถ้าฮุกมชาร็อกนี่ไม่ได้นะจะมาตั้งเองวางเองตั้งชาระเองเงื่อนไขไม่ได้นี่ใจหายได้ข่าวว่าบางมัสยิดใหญ่ๆถ้าตัวอิหม่ามขาดไปรายได้มันเยอะเงินมันแยะจะผลิตหุ่นยนต์น้ำเสียงดีใส่แผ่นดีมาเป็นอิหม่ามตายแล้วทีนี้หุ่นยนต์มาเป็นอิหม่ามละหมาดอัลลอฮุอักบัรตายแล้วทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วสงสัยไม่กี่วันข้างหน้านั่นน่ะอิหม่ามมะฮดีปรากฏตัวแล้วแหละมันใกล้เกียร์มัดเหลือทนแล้วนะอย่านะครับแต่มันก็ไม่แน่นะในอนาคตเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละไม่แน่นะไม่เช่นนั้นจะมีการฟัตวาตามอิหม่ามตามโทรทัศน์ซอกจะมียังไงมันมีคนฟัตวาอย่างนั้นฉะนั้นระมัดระวังนะครับการเรียนศาสนาของเรานี้ต้องระมัดระวังเนื้อเรื่องของศาสนาเราทุกวิชาเป็นความจริงทุกประการชัดเจนทุกเรื่องที่ไม่ชัดเพราะเราไม่เรียนที่มั่วเราทำให้มั่วเข้าใจนะครับศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ประทานให้ผู้ทรงรอบรู้ทุกอย่างและจะประทานแบบมั่วๆได้ยังไงเลยคนที่อัลลอฮ์รับรองอุลามะจะมั่วได้ยังไงอัลลอฮ์จะไปรับรองคนมั่วอัลลอฮ์ไม่รับรองแน่นอนแต่ถ้าเรารับรองไม่แน่นะอาจจะไปรับรองมั่วนะนั่นแหละเราถือว่าโชคดีที่เรากำแน่นกับอุลามะมั่นคงกับฮะดีษยึดติดกับอัลกุรอานครบสมบูรณ์แนวทางอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ฉะนั้นย้อนมาดูคำถามที่พี่น้องถามเมื่อกี้ว่าคู่แฝดสามีคนเดียวกันได้ไหมจริงเท็จอย่างไรเนี่ยเคยเห็นเขาว่าได้ตอบชัดเจนว่าไม่ได้ไม่ได้อย่างแน่นอนไม่อนุญาตให้ร่วมไม่ได้หมายความว่าเมื่อได้แฝดคู่น้องมีน้ำละหมาดแต่แฝดผู้พี่ไม่เสียน้ำละหมาดไม่ใช่ไม่ให้ร่วมนิกาห์ซอกแต่แฝดน้องเนี่ยตายก่อนหรือไม่ก็เราเลิกตาละ3ถ้าตาละ1ก็หมดแอดะจากแฝดผู้น้องต่อซอนิกะกับแฝดผู้พี่จะมารวมในเวลาเดียวกันยังไงก็ไม่ซออย่าไปถูกลงกลนะไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีคนเนี่ยไปฟัตวาว่าได้นะไม่แน่นะของอย่างนี้เนี่ยน่ากลัวแท้ดิยิ่งถ้าเป็นผู้ชายที่
มียศถาบรรดาศักดิ์เงินหนาพรรคพวกยศตำแหน่งสูงรักทั้งสองคนทั้งแฝดพี่แฝดน้อยจะทำยังไงวะซื้อหัวบรรดาผู้นำศาสนาให้ฟัตวาว่าได้เอาน่ากลัวถ้าเป็นวันนั้นถ้าวันนั้นมีจริงน่ากลัวที่สุดถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเป็นไปได้ครับอย่าประมาทอะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคอาคิรซามานเนี่ยเพราะในอดีตเนี่ยในอดีตสมัยนบียะฮยาอะลัยฮิสสลามสมัยนบียะฮยาอะลัยฮิสสลามลูกชายนบีซักริยาสาเหตุที่นบียะฮยาถูกเชือดคอในมัสยิดสาเหตุอะไรล่ะสาเหตุเพราะผู้หญิงร่านรักนี่แหละต้องการจะทำนิกะห์กับน้องสามีแต่บรรดาอุลามะสมัยนั้นก็ว่าไม่ได้นบียะฮยาก็ว่าไม่ได้เพราะในตอรอระบุชัดเจนไม่ได้ถึงสามีตายแล้วก็ตามเข้าใจนะครับแต่ด้วยนางเป็นคนที่รวยและรักมากกับน้องสามีแต่สามีตายแล้วนะแต่ท่านในอิสลามนั้นนะในอิสลามในอัลกุรอานได้นะแต่ตอรอดไม่ได้นี่บอกว่าชะรีอะห์คนละชะรีอะห์กันทีนี้ความที่นางอยากจะได้เนี่ยนิสัยเสียของคนรวยบางคนคือพออยากได้แล้วมันต้องได้ผิดถูกมันไม่คำนึงแล้วก็พยายามตีสนิทบรรดาผู้รู้ในสมัยนั้นจนผู้รู้เข้าข้างแก่ทีละคนทีนี้พอมองภาพรู้แล้วว่าบรรดาผู้รู้ทั้งหลายนี่เข้าข้างแก่เกือบทั้งหมดแล้วจัดงานทีนั้นจัดงานทำเวทีใหญ่โตเตรียมซองหนาหนาเป็นร้อยซองคนรวยอาหารระดับเฟิร์สคลาสผลไม้ระดับเกรด A มีทั้งไวน์มีทั้งเหล้ามีทั้งเบียร์กินอย่างอิ่มหมีปีมันเมื่อทุกคนอยู่ในงานกินดิบดีได้รับซองดิบดีนางขึ้นเวทีคุยบอกว่ามีข่าวดีจะบอกแก่บรรดาอุลามะทุกท่านดิฉันเนี่ยมีความพึงพอใจกับอดีตน้องสามีและอดีตน้องสามีก็พึงพอใจในตัวดิฉันพอดิฉันความรู้น้อยอยากจะทราบบรรดาอุลามะอยากจะทราบจากปากอยากได้ยินจากปากบรรดาอุลามะทั้งหลายว่านิกะห์ได้ไหมคนที่อยู่ในงานนั้นต่างก็การันตีว่าได้ด้วยการเอาใจนางเพราะได้ตังขนาดมหึมาเห็นไหมครับนั่นคือในอดีตนะครับทีนี้พอนางได้ยินเช่นนั้นนางก็ดีใจและประกาศต่อพูดต่อว่าแต่มีคนหนึ่งชื่อยะฮยาอยู่ในมิหรอบฉันส่งตัวแทนไปถามกี่ทีกี่ครั้งเขายืนยันว่าไม่ได้ความเลวทรามของอุลามะสูนั้นพูดออกมาเลยว่าถ้าแบบนั้นพวกเราไปกับเป็นกลุ่มถามแกเลยถ้าแกตอบไม่ได้พวกเราจัดการเสียอย่าให้เหลือเพราะถ้าเหลือเดี๋ยวจะทะเลาะกับพวกเราเพราะพวกเราทุกคนว่าได้แกคนเดียวว่าไม่ได้นี่เรื่องราวเกิดขึ้นในอดีตเป็นความจริงที่ระบุอุลามะบันทึกไว้ในกิตาบกิซอซุลอัมบียะทีนี้ก็ไปจริงนะในวัยนบียะฮยาตอนนั้น90นะครับวัยชราแล้วทีนี้พอคนเหล่านั้นถามถามจริงๆยะฮยาถามจริงๆรอซูลุลลอฮ์ถามจริงๆนบีอัลลอฮ์ว่าผู้หญิงจะนิกะห์กับน้องสามีต่างคนต่างยินยอมนี่ได้ไหมนบียะฮยาว่าพวกสู้เรื่องนี้ไม่น่าจะถามเราพวกสู้อ่านตะรอดได้ทุกคนบางคนจำด้วยซ้ำไปเมื่อในเตารอดในกิตาบว่าไม่ได้ฮุกมของอัลลอฮ์มาไม่ได้ผมจะไปว่าได้ยังไงนั่นคือการยืนยันอย่างหนักแน่นของนบียะฮยาอะลัยฮิสสลาม
คนเหล่านั้นก็ต่างก็มองตากันว่าเออคนคนนี้เนี่ยยืนหยัดจริงบนความถูกต้องแต่ถ้าแกยังอยู่ยังยืนหยัดอย่างนี้พวกเราเสียหายนะเพราะพวกเรามีมติแบบชั่วๆว่าได้แล้วมติที่ขี่หูกลมจริงก็เลยถามเป็นครั้งสุดท้ายและครูด้วยนะถ้าท่านยังตอบเหมือนเดิมว่าไม่ได้ท่านเป็นคนที่สร้างความแตกแยกในหมู่พวกเราต้องจัดการท่านแล้วนบียะฮยาว่าชีวิตผมถึงพวกคุณไม่ฆ่ามันก็ต้องดับดิ้นเข้าสักวันแต่ความจริงไม่มีวันตายจนถึงเกียรมันฟองนี้ก็ถามต่อนบียะฮยาก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่ได้เลยถูกมัดจับแล้วก็เชือดคอเลยนบียะฮยานะตำแหน่งแก่สูงในศาสนาของอัลลอฮ์เพราะเป็นทั้งนบีเป็นทั้งรอซูลและเป็นทั้งชาฮีดเสียชีวิตในสภาพยืนหยัดบนความถูกต้องก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายาฮูดีก็เริ่มดัดแปลงฮุกีตับตัวเองมากขึ้นเพื่อสนองนับสู่สนองความต้องการของตัวเองอุปนิสัยความเลวร้ายใจคอของยาฮูดีเหล่านั้นอัลลอฮ์ระบุในอัลกุรอานเป๊ะเห็นไหมครับแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมอุมัตนบีจะเกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้เป็นไปได้นะครับเมื่อเงินเข้าตามันทำบ้าบ้าได้สารพัดยิ่งไอ้ประเภทที่ตำแหน่งมีความรู้ไม่มีแล้วก็เห็นแก่ตัวอย่างสูงเนี่ยยิ่งทำได้ง่ายเลยแต่สถานการณ์จะเป็นเช่นไรความจริงเราต้องรักษาศาสนาสำคัญกว่าชีวิตเรานะครับพี่น้องเราเสียชีวิตบนการรักษาศาสนาเราตายชะฮีดเป็นการตายที่คนมีอีมานโปรดปรานทุกคนบางคนมาคูว่าตรงเกินไปนะเดี๋ยวตายนั่นเขาคูมีนะครับคนเคยพูดแบบนี้ผมก็หันมองและถามกลับและคนขี้โกงไม่ตายนั่งเงียบกริบเลยทีนั้นคือมาขู่ผิดคนใช่ไหม พูดศาสนาตรงเขาว่าตายง่ายและเท็จคนเท็จไม่ตายได้ไงฉะนั้นความจริงจะต้องรักษานะครับคุณจะเท็จคุณไปเท็จเรื่องหนังตะลุงลูกคุณไปเท็จเรื่องอื่นอย่ามาเท็จเรื่องศาสนาถ้าคุณจะชั่วสักทีชั่วส่วนตัวอย่ามาเอาศาสนาเสียหายสาเหตุคุณก็แล้วกันฉะนั้นเมื่อในกิตาบทั่วไปไม่อนุญาตที่จะให้คู่แฝดมีสามีคนเดียวได้ในห้วงเวลาเดียวกันเข้าใจนะคือร่วมไม่ได้คำถามข้อต่อไปนะครับเขาถามว่าเสื้อผ้าที่ผ่านการซักล้างแล้วเสื้อผ้าที่ผ่านการซักล้างแล้วพอจะตากพบผงซักฟอก1เม็ดต้องซักใหม่หรือเปล่าแปลกนะคำถามนี้นะพี่น้องครับคำถามนี้ว่าคือเรานี่ก็ซักผ้าเสร็จสับเรียบร้อยผ่านน้ำอะไรแล้วก็จะตากแต่นั่นแหละพอขยี้ผ้าเจอผงซักฟอกเม็ดหนึ่งเขาถามว่าต้องซักใหม่หรือเปล่าพี่น้องครับไม่ต้องครับเมื่อท่านซักสะอาดแล้วท่านก็ไม่ต้องซักใหม่ไอ้เจอเม็ดหนึ่งบางทีอะไรกระเด็นตรงไหนมาก็เป็นไปได้หรือจะไม่กระเด็นมันแค่จุดมุมนั้นจุดเดียวไอ้ตรงอื่นมันสะอาดไอ้ตรงนั้นจุดเดียว
ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่นัจญิสแต่แล้วทีนี้จะล้างจะซักวาญิบซักยังไงล่ะเรื่องวาญิบซักไม่วาญิบไม่ถึงขั้นวาญิบก็คืออนุญาตให้ตากแบบนั้นได้เลยเข้าใจนะครับแสดงว่าละเอียดมากไอ้คนที่ถามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นยากนะแต่ก็เป็นไปได้ที่ว่าจะเกิดก็เป็นไปได้กรณีนั้นมากกว่ากรณีที่ฝนซับฟอกจากตรงไหนกระเด็นเข้าไปเม็ดเดียวล่ะคำถามข้อต่อไปนะครับถือว่าเป็นคำถามข้อสุดท้ายเดี๋ยวเราจะอ่านบิดายะนิดหนึ่งเขาถามว่าสามีเลือดคั่งในสมองด้วยสาเหตุประสบอุบัติเหตุฟังให้ดีนะการรักษาคือต้องผ่าตัดแต่หมอก็ไม่มั่นใจว่าจะหายดีเป็นปกติคือหมอไม่รับรองหรือจะมีผลข้างเคียงตามมาเช่นความจำเสื่อมไข้ติดเตียงหรือตายครึ่งซีกอะไรประมาณนี้แหละคือข้อมูลเหล่านี้หมอเป็นคนบอกเพื่อจะให้ญาติทำการตัดสินใจว่าอนุญาตให้ผ่าสมองหรือไม่และแล้วพอหมออธิบายศึกษาเรียบร้อยภรรยาก็เลยไม่อนุญาตให้ผ่าเข้าใจเรื่องนะเมื่อภรรยาไม่อนุญาตให้ผ่าก็รักษาในสภาพตามอาการผ่านไป2ปีผ่านไป2ปีที่อยู่ด้วยที่ผ่านมานะหายใจคล่องอะไรได้ด้วยออกซิเจนจนกระทั่งสามีเสียชีวิตถามว่าคนเป็นภรรยากินมรดกสามีได้ไหมคนเป็นภรรยากินมรดกสามีได้ไหมคงไม่ต้องทวนคำถามแล้วนะเพราะมันยากพี่น้องครับกรณีเช่นนี้นางไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าสามีพี่น้องครับการรักษาไม่ว่าจะรักษาด้วยยากินยาทายาฉีดยาดื่มยาดูสารพัดยาหรือนวดตัดต่อแต่งเติมผ่าตัดนั้นล้วนแต่เป็นอัสบาบุลอาดิดดออิฟเป็นอัสบาบุลอาดิดดออิฟไม่ใช่อัสบาบุลอาดิลกอวีเดี๋ยวพี่น้องงงแล้วอะไรล่ะอัสบาบุลอาดิดดออิฟอัสบาบุลอาดิลกอวีล่ะอัสบาบุลอาดิพี่น้องสาเหตุอาดัดถ้าเรากินข้าวอิ่มคนนู้นกินข้าวก็อิ่มเชื่อว่าข้าวให้กินให้อิ่มได้ไหมไม่ได้อนุญาตให้พูดได้ไหมว่าที่อิ่มหรือกินข้าวอนุญาตให้พูดแต่เชื่อไม่ได้นี่คืออัสบาบุลอาดิดกอวีที่มีความแข็งแกร่งเพราะทุกครั้งที่เรากินข้าวอิ่มทุกครั้งเข้าใจนะครับต่างกันยาเราเป็นหวัดคนนู้นก็เป็นหวัดไอ้คนนั้นก็เป็นหวัดเรากินยาเดียวกันขนาดเดียวกันจำนวนเท่ากันไอเราหายไอคนนู้นไม่หายไอคนนู้นไม่หายไอคนนู้นหายหรอนั่นแหละคารวะอัสบาบุลอาดิดดออิฟมีเหตุแต่ผลนี่ไม่แน่นอนได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งซึ่งมันต่างกับอาหารต่างกับข้าวทุกครั้งกินเหตุการกินผลมีตลอดอิ่มตลอดเมื่อนางแค่ไม่ยอมผ่า
ต่อให้พาก็เป็นอัสบาบุอันดิดอยฟ์เพราะบางคนพาเสียชีวิตก็มีบางคนพารอดก็มีบางคนพารอดปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อก็มีบางคนพารอดแล้วอัมพฤกษ์ก็มีเข้าใจนะครับกรณีเช่นนี้เราจะไปกล่าวร้ายนางฆ่าสามีไม่ได้แต่ถ้านางไปจ้างชู้ให้ยิงสามีเพื่อต้องการเงินประกันนั่นแหละต่อจากเราหาได้แต่นี่คืออุบัติเหตุเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาไม่ใช่ว่าเห็นนางมาคนเดียวคนต่างถิ่นผัวมันตายแล้วตอนนี้มีแต่เครือญาติเราอย่างเดียวลูกๆ ก็ตัวเล็กไม่ใช่รู้เรื่องบีบเอาบีบเอาจะเอาทรัพย์สินสามีของเขาบีบนางออกจะได้เอาทรัพย์สินคนตายเสียลูกๆไม่ใช่รู้เรื่องพอมันโตแล้วก็บอกไปว่าป้ามึงไม่ได้ทิ้งอะไรมีนะครับกรณีอย่างนี้อย่านะครับอย่ามาฉลาดในเรื่องบ้าๆอย่างนั้นแหละอย่านะครับมันไม่คุ้มนางมีสิทธิ์ในมรดกนั้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะนางไม่ได้เจตนาจะฆ่านางไม่ได้มีความคิดแบบนั้นไอ้เรื่องเป็นเรื่องตายใครรอดสักคนไหมล่ะไม่มีใครรอดมีครับกรณีอย่างนี้มีบางคนนะครับเป็นสิ่งที่เรารู้และรู้อย่างแจ้งเห็นจริง 3-4 คนพี่น้องผู้หญิงหมดเลยคนนี้ก็มีสามีคนนี้ก็มีสามีมีลูกไอ้คนหัวพี่ก็มีสามีมีลูกทรัพย์สินมีนะที่ดินมันมีแต่ละคนมีที่ดินเยอะแต่พอคนกลางเนี่ยอยู่คนเดียวไม่เคยมีสามีลูกก็ไม่มีอยู่แล้วก็เลยพอได้สามีไอ้พี่ๆน้องๆเนี่ยรังควานกลัวว่าถ้าพี่ตัวเองน้องตัวเองเสียเดี๋ยวสามีจะได้กินมรดกพยายามทำแกล้งทุกวิธีทางให้น้องตัวเองเลิกกับผัวเสียเพื่อทรัพย์สินเหล่านี้จะได้กันหลานๆมันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นั่นเวลาพูดซุนนะห์นั่นมันอันตรายที่แกไปซุนนะห์กรรมลอนี่มันเหนื่อยจริงๆคนเดียวนี้คืออยากได้อย่างเดียวบาปบุญไม่กลัวนรกสวรรค์ไม่คำนึงนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่กรณีนี้ก็เช่นกันเมื่อเขาอยู่ด้วยกันแล้วมีลูกถึง 2-3 คนแล้วสามีเขาตายสิทธิของเขามีนะครับเมื่อนางยังมีชีวิตสามีเสียชีวิตไปอย่างน้อยนางก็ได้1ใน8ซุมุนฟะละฮุนนะซุมุนมิมมาตะรักตุมนั่นในอายะห์อัลกุรอานระบุชัดเจนสำหรับนางนั้นจะได้1ใน8จากสิ่งที่เจ้าได้ละทิ้งมันไปโอ้สามีเอ๋ยไม่ถึงว่าสามีตายนางมีชีวิตอยู่ลูกก็ยังมีนางได้1ใน8อย่ามาบีบอย่ามาเลี่ยมเพื่อจะเอาของเพื่อนนายานะถึงเราไม่ให้บนดุนยาวันอาคิเราะห์จ่ายกันบ้านแล้วยิ่งถ้าพี่น้องสามีเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจศาสนาด้วยมันเอาแรงไงของอย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราอ่านบิดายะห์นิดนึง
ันนี้ก็หน้า24ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะนับบรรทัด1 2 3 4 5 6 7บรรทัดที่6 1 2 3 4 5 6บรรทัดที่6นะครับอยู่กลางบรรทัดเลยมันนิดหนึ่งในวงเล็กว่าด้านอดอบทตรงนั้นแหละأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى dan adapun orang yang berkata iyo orang lek suan karani puti klau iyo orang kelawa bahawasanya memberi bekas iyo kelawa tejingnya klimo song pun sang pun ngan iyo iyo sewaktu nah Iyo suatu ni. Dengan kuat yang menjadikan akan dia akan kuat. Pai klau, klau tu ni klau prom kap satana. Klau wa teking sung pun iyo suatu dengan kuat. Duai palang yang menjadikan akan dia. Tidak sang akan dia akan kuat nan oleh Allah Ta'ala padanya pada suatu. Kon tipu cenan leka yud bet nan. Tak pu cece meda yud. Mai benrai pu tam asbabul adi. Tani pu perangkap yud. Maka batal iyo dengan kaya Allah Ta'ala. Maka batal iyo. Leka batal iyo orang tipu nan. Orang ที่พูดพร้อมกับอาเกดะของเขาเป็นแบบนั้นจะเสียหายดึงานกายอัลลอฮิตาละด้วยเหตุความไม่พึ่งอัลลอฮ์ตาละดาริปาโดตียับที่บารังยังลายโยลายอัลลอฮ์จะบาดตายคำพูดพร้อมกับอาเกดะแบบนั้นแหละไม่ถูกต้องด้วยสาเหตุชัดเจนแล้วว่าทุกอย่างต้องพึ่งอัลลอฮ์เพราะถ้าสิ่งนั้นสร้างผลงานด้วยกำลังด้วยกุวัตที่ตัวสิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งนั้นก็ไม่พึ่งอัลลอฮ์แล้วเพราะกุวัตของเขาสามารถทำนู่นทำนี่ได้แหละฉะนั้นเอติกอดแบบนี้พูดพร้อมกับเอติกอดนี่แบบนี้ไม่ได้บาตาKerana bahawasanya dua sahih taking. Yang kelima bukan. Jikalau ada pekerjaan seperti yang disengkok. Tami ruang rau. Mi hitkan, mi kangan. Pekerjaan. Seperti barang yang disengkok. Cekin sing tidak kau caipik. Nampak mai disengkok.Kerai kau caipik, kebanyakan orang yang jahil. Ti kau caipik, dua suan jai kong konti jahil. Kong konti meru. Ta mi reang ra bep nan jing ket kun jing yang ti kon jahil na na kau caipik pen yang ngan jing. Nas jaya lazim lah, yom kiao yong leo leh.เกี่ยวโยงในหลักอากาศถอดออกกันไม่ได้เลยว่าบาฮาวโซอัลลอฮฺตะอาลาติอาโดกวาโซอัตัสเบิร์บัวเสตงอ์มุมเก่งกลายเป็นเกี่ยวโยงอย่างเด็ดขาดถอดออกไม่ได้ว่าอัลลอฮฺไม่สามารถจะทำส่วนหนึ่งของมุมเก่งทำอีกส่วนหนึ่งได้แต่อีกส่วนหนึ่งทำไม่ได้เลยต้องพึ่งพาอัสบาบุลอาดีนี่เสีย
ถามว่าซอกไหมล่ะอาแกได้แบบนั้นไม่ซอกนั่นแหละฉะนั้นจะไปยึดว่ากุวะที่อัลลอฮ์สร้างให้กับสิ่งนั้นสามารถสร้างผลงานนู่นนี่นั่นไม่ได้เด็ดขาดแค่พูดนั้นได้เข้าใจนะครับทางที่เราทุกคนรู้ว่าตะลุกกอดรัตและอิรอดะอุมุมตะลุกไม่ใช่ตะลุกส่วนหนึ่งไม่ตะลุกอีกส่วนหนึ่งสร้างส่วนหนึ่งได้สร้างอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ทางที่มุมเกณฑ์ทั้งคู่ไม่ถูกต้องแบบนั้น ซึ่งจะเกี่ยวโยงทำให้อัลลอฮ์ไม่สามารถอาตัสบรวัตสงบมุมเกณฑ์ไม่สามารถที่จะทำส่วนหนึ่งของมุมกินมาเล่นกันดึงันมันงอฮีดิโอมันงอฮีมันงอฮีดิโอมันงอฮีสตงอมุมกินส่วนมุมกินตัวนี้คืออะไรยาอิทุกวะนั่นคือกวะต้องสร้างพลังที่สิ่งนั้นและพลังเนี้ยไปสร้างสิ่งนู้นต่ออัลลอฮ์จะสร้างพลังตัวนี้แล้วจะสร้างสิ่งนู้นต่อไม่ได้ต้องสร้างพลังตัวนี้พลังนี้ไปทำไม่ได้แบบนั้นมันงอฮีมันงอฮีเดียวมันงอฮีสตงอมุมเกณฑ์ก็คือสวัสดิ์สตงอมุมเกณฑ์เมื่อกี้นั่นแหละกลายเป็นส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ทำได้เช่นอัลลอฮ์ทำช้างได้อัลลอฮ์ก็ทำช้างอัลลอฮ์ให้พละกำลังให้ช้างให้แข็งแรงแต่จะให้แต่อัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มไม่ได้อัลลอฮ์เลยต้องพึ่งช้างให้ไปชนมันเสียพลังจากช้างเนี่ยทำให้ต้นไม้นั้นล้มกลายเป็นอัลลอฮ์ทำได้แค่ช้างกับพลังของช้างการล้มของต้นไม้อัลลอฮ์ทำไม่ได้ซ่อมไม่ละหาแกได้แบบนี้ไม่ซ่อมเพราะทุกอย่างช้างก็อัลลอฮ์สร้างพลังในช้างก็อัลลอฮ์สร้างต้นไม้ล้มก็อัลลอฮ์สร้างอีกอัลลอฮ์ทำอีกถึงแม้ว่าเราเห็นกับตานี่ช้างมันชนนี่ก็ตามในหลักฮากีกะฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้ล้มเข้าใจนะครับนั่นอธิบายว่ายาอิทุกอดระไม่ใช่กอดระคำนี้กุวะนี่นี่กุวะไม่ใช่กอดระคำนี้กุวะยาอิทุกุวะนั่นก็คือกุวะกุวะที่อัลลอฮ์สร้างYang menjadikan iyo-iyo Allah tidak sang iyo-iyo Allah pada makanan nai ahan. Allah เป็น ผู้ สร้าง kuat nai ahan. ทีนี้ทำให้คนกินอิ่มอาหารนั่นแหละทำให้อิ่ม Allah ไม่ได้ทำ Allah ทำเฉพาะอาหารซอกไม่ได้แบบนั้นไม่ซอกอาหารนั้น Allah ก็ทำอิ่ม Allah ก็ทำให้อิ่มอีกDan air และน้ำกุวะที่อัลลอฮ์สร้างในน้ำดันอาปีแล้วก็ไฟดันลายโยและอื่นๆจากมากานันจากอาปีจากอายเยตอื่นๆอีกก็ตามกุวะที่สิงสารสัตว์กุวะที่อะไรก็ตามแหละล้วนแต่สิ่งอัลลอฮ์สร้างทั้งสิ้นและผลงานที่เกิดอัสบับจากสิ่งนั้นก็คือผลงานของอัลลอฮ์เช่นกันฟ้าผ่าเปรี้ยงขาดสอนท่อนเลยต้นมะพร้าวหลังบ้านไอเราพูดได้ไม่ผิดว่าขาดและฟ้าผ่าแต่ถ้าเรายึดว่าฟ้าผ่านั่นแหละทำให้ขาดไม่ใช่อัลลอฮ์ซอกไม่แบบนั้นไม่ซอกอัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้ขาด
ถ้าฟ้าผ่าสักร้อยครั้งถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ค่ะมันก็ไม่ค่ะเข้าใจไหมครับเช่นเดียวกันสักร้อยที่ช้างเข้าไปชนต้นไม้อัลลอฮ์ไม่ให้ลบมันก็ไม่ลบเลยเราต้องเข้าใจให้ดีว่าสิ่งใดอนุญาตแก่ผู้แต่ไม่อนุญาตให้ยึดเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ daripada sebab yang beradatจากบรรดาสบับที่เป็นอาดัตทั้งหลายเลยไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามสบับอะไรก็ตามที่เกิดนู่นนี่นั่นฮากีกัตคนที่ทำคืออัลลอฮ์ที่พระองค์ทำอัสบับขึ้นมานะเพื่อง่ายในการดำเนินชีวิตถ้าอัลลอฮ์ไม่ทำอัสบับทีนี้จะทำยังไงพอกระหายน้ำไม่รู้อัสบับอะไรทำให้กระหายน้ำทำไงทีนี้แต่นี่เรารู้อัสบับกระหายน้ำก็ดื่มน้ำอัลลอฮ์ก็ทำให้กระหายจริงเว้ยนั้นอัสบับง่ายในการดำเนินชีวิตรู้สึกเหงื่อไหลร้อนเหลือเกินอัสบับก็ไปอาบน้ำพอไปอาบน้ำหายเหงื่อไหลก็หายแล้วเว้ยง่ายในการดำเนินชีวิตนั่นแหละที่อายะห์อัสบาบุลอาดีที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะอาตัยนาฮูมินกุลชัยอ์นซะบะบะนั่นเป็นอายะห์อัสบาบุลอาดีไม่ใช่อายะห์ฮากิกีเห็นไหมครับพี่น้องหลายอายะห์อายะห์เนี่ยหลายระดับหลายประเภทหลายชนิดอายะห์ฮากิกีก็มีอายะห์อัสบาบุลอาดีก็มีอายัดมุตชาบิฮัดก็มีอายัดมุฮกามัดก็มีเห็นไหมครับนั่นแหละที่ต้องการความรู้อย่างรอบด้านเมื่อต้องการความรู้รอบด้านก็ต้องเรียนมันหลายหลายรอบหลายหลายปีก็ถูกแล้วที่เราเชื่อมั่นกับการฟัตวาของอุลามะเพราะเขาเรียนรอบด้านเขาเรียนหลายปีเพราะพระองค์อัลลอฮ์ก็รับรองเขาอินนามายักษัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะที่เรายึดอุลามะนะครับไม่ใช่อุลามะแมวนะอุลามะแมวนะตัวรอดตัวเองก็ไม่รอดอุลามะแมวนะอันนี้เรายึดอุลามะนบีก็รับรองอักริมุลอุลามะฟะอินนะฮุมวะรษะตุลอัมบิยาفَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ นั้นหะดีษซอฮีห์มุสลิมเจ้าทั้งหลายจงให้เกียรติแก่บรรดาอุลามะฟะอินนะฮุมวะรษะตุลอัมบิยาเพราะอุลามะเหล่านั้นเขารับมรดกนบีรักษาความจริงยิ่งชีวิตนั่นมรดกนบีไอ้ประเภทมีความรู้รักษากระเป๋านั่นน่ะไอ้นั่นไม่ใช่อุลามะอันนั้นอุลามะถ้าอุลามะก็คืออุลามะซุนะที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าอย่าว่าแต่จะได้ชะฟาอะห์คนอื่นตัวเองก็ไม่พ้นนรกเพราะฟัตวาฮุกุมแต่ละทีได้เงินทางไหนมากกว่าอ่ะฟัตวาทางนั้นนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องครับคนที่เป็นอุลามะจริงพี่น้องเจาะประวัติไม่ว่าจะเป็นเซห์อะห์มัดเซห์ดาวูดมีไหมคนเหล่านั้นเขาสะสมดุนยาปลิ้นปล้อปลิ้นปล้อนตัดสินเพื่อตัดสินตามเม็ดเงินมีไหมไม่มีแต่พอคนแบบนั้นซื่อตรงแบบนั้นมีสัจจะแบบนั้นมีความรู้ระดับนะเราจะทำลายหรือสั่งให้เผากิตาบเขาแล้วแล้วจะให้เราไปฟังคนขี้ช่อขี้ปลิ้นขี้หกถ้าเรายังจำชื่อตัวเองได้ยังไม่ยันยกเราตามไม่ลงหรอครับคนขี้ช่อขี้ปลิ้นนะนี่คือความจริงนะครับเนี่ยพี่น้องครับ
dan lainnya, lain daripada air dan api, makinya daripada sebab yang beradat naik pada sebab tipin adat tang lain-lain. Maka jadilah Allah Ta'ala berkanok kepadanya, kepada sebab kelai pin wa. Tak Allah tam mai dai, tong sang sebab, sebab tam ik. Kelai pin wa Allah tong pung sebab. Kanti Allah pung sebab dan yaitu mustahil. Nan ke mustahil pin pai mai dai, seti panya rap mai dai. Allah bok mai wa. Wa ในอัลกุรอานถ้าอัลลอฮ์พึงสบับมุสตาฮิดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกอันนี้อากาลฟันธงซึ่งการฟันธงของอากาศสอดคล้องกับอายะห์อัลกุรอานที่ว่าวัลลอฮุกอนียุนอานิลอาลามีเข้าใจอย่างที่นี่เหมือนกันอุลามะอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะฮ์ทั่วโลกฟันธงอัลลอฮ์ไม่มีทิศไม่มีที่เพราะอัลลอฮ์มีก่อนที่มีก่อนทิศอาการฟันธงเด็ดขาดการฟันธงของอากาศสอดคล้องกับวัลลอฮุวะนิยุนอานิลอาลามีอัลลอฮ์ทรงไม่พึ่งจากอาลัมถ้าใครไปให้ที่ใครไปให้ที่ยังไม่เข้าใจความหมายคำว่าวัลลอฮุวะนิยุนอานิลอาลามีไม่เข้าใจฮุกมอาการและไม่เข้าใจคำว่าอาลัมเมื่อไม่เข้าใจก็อย่าพึ่งพูดเรียนก่อนเรียนก่อนนี่ไม่ทันไรแล้วกิตาบยังอ่านไม่ได้ฟัตวาเปล่าเปล่าเปล่าโอ้น่ากลัวจริงๆยุคสมัยนี้ดันมะโนอุมูมันอิตุได้แล้วสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจและมารีฟัตให้แก่พวกเราและปกป้องพวกเราและบุตรหลานของเราให้ห่างไกลจากลัทธิดอลลาละให้ห่างไกลจากลัทธิคอวาริจและมีอีหม่านที่ชัดเจนมีมารีฟัตที่ชัดเจนนะครับและพระองค์เปิดหนทางริสกีที่ฮาลาลอย่างกว้างขวางสุขภาพที่แข็งแรงและพระองค์ให้โอกาสกับเราในการแสวงหาความรู้และให้โอกาสในการทำอิบาดะห์และประกอบกรรมความดีต่างๆ และขอบคุณทุกแรงสนับสนุนไม่มากก็น้อยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์วัลลอฮุอะลัม